ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับ Take Home Message ในวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปกันในวันนี้นะคะก็คือนะคะความสำคัญของการจัดลำดับปัญหาสาธารณสุขนะคะว่าทำไมเราต้องทำก็เป็นเพราะว่าเรามีทรัพยากรจำกัดค่ะแล้วการทำจะทำยังไงนะคะเราก็จะต้องใช้วิธีการวางแผนแบบมีส่วนร่วมนะคะก็คือมี participatory planning นะคะเอา stakeholder มาให้ครบนะคะเอา partner มาให้ครบนะคะแล้วก็ทำการสร้างข้อตกลงร่วมกันนะคะหรือว่า reaching consensus นะคะค่ะโดยทุกคนนะคะจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้วก็เห็นด้วยกับข้อตกลงสุดท้ายนะคะโดยไม่มีใครถูกบีบคอบีบบังคับให้เห็นด้วยนะคะแต่ว่าดีกรีความเห็นด้วยเห็นมากเห็นด้วยมากเห็นด้วยน้อยก็อาจจะแตกต่างกันแต่สุดท้ายแล้วทุกคนจะต้องโอเคกับคำตอบนี้นะคะค่ะสุดท้ายเกณฑ์ที่จะช่วยเราในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุขนะคะก็จะมี size seriousness นะคะ availability ของ intervention นะคะ economic หรือว่า social impact นะคะความ concern ของสาธารณะนะคะpolitical view นะคะแล้วก็ resource ทรัพยากรมีแค่ไหนนะคะแล้วก็ความสนใจของ international นะคะแล้วก็เรื่องของ equity นะคะก็หวังว่าทุกคนก็น่าจะสามารถเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากในโมดูลนี้นะคะไปจัดลำดับปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่นะคะเพราะว่าเรามีทรัพยากรจำกัดนะคะเราก็จะได้โฟกัสอันที่มันเป็นปัญหาจริงๆนะคะตอนหลังเราจะเอ้ยมารู้ว่าเออจริงๆแล้วเอ้ยเราไปทุ่มคนทุ่มเงินทรัพยากรอะไรกับไอ้ปัญหาที่จริงๆแล้วมันสำคัญแหละแต่ว่ามันมีอันที่สำคัญกว่ารอให้เราแก้ไขก่อนเร่งด่วนกว่าอยู่นะคะค่ะโอเคก็หวังว่าน่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอขอบคุณมากสำหรับเซสชั่นนี้ค่ะขอบคุณค่ะ